โอเคนะครับเมื่อเช้าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของ resource aggregation resource utilization แล้วก็ resource leveling นะครับอันนี้เรามาคุยในส่วนของการทำ resource allocation นะครับ resource allocation นะครับก็คือการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดแปลว่าในกรณีที่คุณวางแผนงานก่อสร้างแล้วปรากฏว่าทรัพยากรที่คุณมีในบริษัทคุณเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับที่จะทำงานตามแผนนะครับ resource allocation เนี่ยมันจะค่อนข้างต่างกับ resource leveling มันจะใช้คนละส่วน resource leveling เรามองว่าโอเคเราวางแผนจะปรับแผนยังไงให้ความต้องการมันสม่ำเสมอให้มันเรียบนะครับเราไม่ติดข้อจำกัดของจำนวนทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอแต่ resource allocation เนี่ยมันต่างกันตรงที่พอเราวางแผนงานก่อสร้างมาแล้วคำนวณเช่นในกรณีนี้นะครับโครงการก่อสร้างของเราก็คือตัวอย่างเดิมนะครับเมื่อกี้เราวางแผนงานก่อสร้างมาแล้วปรากฏว่าเราต้องมีคนงานอย่างน้อย58คนจึงสามารถทำงานตามแผนได้แต่ปรากฏว่าสมมติว่าถ้าเกิดบริษัทของเรามีคนงานจำกัดแค่40คนก็คือพูดง่ายคือคนงานเราไม่พอเรามีคนงานแค่40คนเราไม่สามารถทำงานตามแผนที่วางไว้ได้แน่นอนเพราะคนงานจะไม่พอในวันที่7วันที่8เราจะทำอย่างไรนะครับ Resource Allocation คือการปรับแผนงานก่อสร้างนะครับการปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามจำนวนทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนะครับเราจะปรับแผนงานยังไงให้มันสอดคล้องตามคนงานที่เรามีจำกัดแค่40คนเราไม่สามารถหามาเพิ่มได้สมมติเราไม่สามารถหามาเพิ่มได้ในกรณีนี้นะครับเรามีแค่40คนเราจะปรับแผนงานก่อสร้างวิธีการในการทำ resource allocation นะครับก็คล้ายๆกันนะครับเราจะใช้หลักการของ heuristic ถ้าเกิดเราลองไปเสิร์ชหาว่า heuristic หมายความว่าอะไรนะ heuristic ก็คือการวิธีการในการแก้ปัญหาเป็นอัลกอริทึมหรือวิธีการที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้แบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องคำนวณซับซ้อนเกินไปแล้วได้คำตอบออกมาที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจวิธีการ heuristic ตรงนี้เนี่ยมันเป็นศัพท์เฉพาะที่ฝรั่งเขาเรียกนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้การันตีว่าผลลัพธ์ที่คุณได้ออกมาจากการคำนวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมันจะเป็นผลลัพธ์ซึ่งน่าพึงพอใจนะครับแล้วก็การคำนวณมันไม่ซับซ้อนเกินไปต้องบอกก่อนว่าหลักการเรื่องของการทำ resource allocation หรือการคำนวณเรื่องของ resource optimization จริงๆในทางทฤษฎีมันมีการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อนมากนะครับนิสิตปริญญาเอกของอาจารย์บางคนรันคอมพิวเตอร์3วัน3คืนเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดสุดท้ายคอมพิวเตอร์ก็เตะออกมาบอกว่า out of memory คำนวณไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณจริงถ้าเกิดคุณเรียนเชิงลึกเข้าไปหลักทฤษฎีคุณจะรู้มีความซับซ้อนมากๆนะครับเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดนั้นเลยมีคนคิดวิธีการ heuristic ขึ้นมา heuristic เป็นคำทั่วๆไปนะครับที่เขาเรียกกันคิดวิธีการแบบ heuristic ขึ้นมานะครับเพื่อหาคำตอบให้ได้นะครับโดยที่การคำนวณไม่ซับซ้อนเกินไปแล้วก็คำตอบที่ได้ออกมาจะค่อนข้างน่าพึงพอใจนั้นหลักการในการทำ resource allocation นะครับเราใช้หลักการง่ายๆก็คือเช่นในกรณีเราจะเริ่มจากวันแรกนะครับเมื่อกี้เนี้ย resource leveling เราบอกว่าเราไปวันสุดท้ายที่มีปัญหาวันสุดท้ายที่มี total float แล้วค่อยๆขยับกิจกรรมก็คือในกรณีของ resource leveling เราจะทำจากหลังมาหน้าแต่ในกรณีของ resource allocation เราจะขยับแผนจากข้างหน้าไปข้างหลังมันจะสวนทางจากข้างหน้าไปข้างหลังเราจะเริ่มจากวันแรกในแผนงานก่อสร้างที่มีปัญหาแล้วค่อยๆปรับแผนจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับเช่นในกรณีของการทำของแผนงานก่อสร้างอันนี้สมมุติว่าเรามีคนงานจำกัดแค่40คนเรามีคนงานจำกัดแค่40คนต่อวันบริษัทผมมีแค่นี้คนงาน40คนนั้นปัญหาจะเริ่มต้นเกิดขึ้นที่วันที่7นะครับปัญหาจะเริ่มต้นเกิดขึ้นที่วันที่7วันที่7เราต้องใช้คนงานถึง58คนแต่ผมมีคนงาน40คนเราจะทำยังไงนะครับ หลักการในการทำ resource allocation ก็คือวิธีการง่ายๆก็คือเราเมื่อคนงานไม่พอเรามีแค่40ต้องให้58คนเมื่อคนงานที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เพียงพอเราจะทำการปรับแผนงานก่อสร้างโดยที่จะขยับกิจกรรมที่มีความสำคัญน้อยกว่าไปทำในวันหลังพูดง่ายๆคือในวันที่7เนี่ยเรามีกิจกรรมที่4กิจกรรมที่5กิจกรรมที่6และกิจกรรมที่9ทำพร้อมกันในวันที่7แต่ถ้าเกิดจะทำ4กิจกรรมนี้พร้อมกันเราต้องใช้คนงานถึง58คนแต่ตอนนี้คนงานมีไม่พอละนั่นแปลว่าเราต้องเลื่อนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใน4กิจกรรมนี้ถอยไปทำในวันหลังนั้นถามว่าเราจะเลื่อนกิจกรรมไหนนะครับคุณอาจจะต้องเลื่อนมากกว่า1กิจกรรมก็ได้นี่เราไม่รู้นะครับแต่เราวิธีการหลักการคือเราจะเลื่อนกิจกรรมที่มีความสำคัญน้อยกว่าถอยไปทำในวันหลังนะครับเราจะเลื่อนกิจกรรมที่มีความสำคัญน้อยกว่าถอยไปทำในวันหลังถามว่าแล้วความสำคัญของกิจกรรมดูจากอะไรนะครับความสำคัญของกิจกรรมเนี่ยจริงๆเรามีหลักการ heuristic ในการที่จะพิจารณาความสำคัญของกิจกรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายมีเป็น10วิธี10กว่า20วิธีที่มีคนวิจัยกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแต่วันนี้อาจารย์จะมาสอนเราแค่2วิธีนะครับวิธีที่จะดูความสำคัญของกิจกรรมเนี่ยวิธีการหนึ่งที่คุณสามารถดูได้และเป็นวิธีการที่ใช้ในหนังสืออาจารย์สันติอันนี้ผมต้องบอกก่อนเพราะเดี๋ยวคุณไปอ่านหนังสืออาจารย์สันติคุณไม่เข้าใจก็คือถ้าเป็นในหนังสืออาจารย์สันตินะครับในการดูความสำคัญของกิจกรรมเนี่ยมันจะดูจาก early start ของกิจกรรมก่อนว่าถ้าเกิดกิจกรรมนั้นมี early start มาก่อนถือว่ามีความสำคัญมากกว่านะครับแต่ถ้ากิจกรรมนั้นมี early start เท่ากันเราถึงจะไปดู total float ของกิจกรรมโดยที่ถ้า total float น้อยกว่าก็ถือว่ามีความสำคัญมากกว่านะครับฉะนั้นผมย้ำอีกทีนึงในการดูความสำคัญกิจกรรมวิธีการอันหนึ่งที่ใช้ในหนังสืออาจารย์สันติคือให้ดูจาก early start ก่อนนะครับถ้า early start มาก่อนถือว่ามีความสำคัญมากกว่าและไม่ต้องสนใจ total float เลย early start มาก่อนสำคัญกว่าเลยไม่ต้องสนใจ total floatแต่ถ้า early start มันเท่ากันเราถึงจะไปดู total float ของกิจกรรมนะครับโดยที่ total float น้อยกว่าจะถือว่ามีความสำคัญมากนะครับแต่ในกรณีที่คุณไปเจอกรณีที่ทั้ง early start และ total float เท่ากันก็ถือว่ากิจกรรมทั้ง2อันนั้นมีความสำคัญเท่ากันเลยนั้นในทางในการคำนวณคุณจะเลื่อนกิจกรรมไหนก็ได้ตามวิจารณญาณของคุณเองเลยในกรณีที่ทั้ง early start และ total float มันเท่ากันตามอำเภอใจเลยครับคุณคิดว่าเลื่อนกิจกรรมไหนดีกว่าเลื่อนเลยถ้า early start และ total float เท่ากันอันนี้คือวิธีการที่1ที่คุณสามารถใช้ในการดูความสำคัญของกิจกรรมได้นะครับอันนี้คือวิธีการที่ใช้ในหนังสืออาจารย์สันตินะครับอีกวิธีการหนึ่งในการดูความสำคัญของกิจกรรมนะครับที่ผมมักจะใช้งานบ่อยๆก็คือผมจะพิจารณาจาก late start ของกิจกรรมจริงๆอันนี้เป็นงานวิจัยที่เคยมีคนอื่นทำเขาบอกว่าให้ดูจาก late start ของกิจกรรมก็ได้กิจกรรมไหนที่มี late start มาก่อนถือว่ามีความสำคัญมากกว่านะครับกิจกรรมไหนที่มี late start มาก่อนถือว่ามีความสำคัญมากกว่าแต่ถ้ากิจกรรมที่มี late start มาพร้อมกันก็แสดงว่ามีความสำคัญเท่ากันคุณก็ใช้วิจารณญาณของคุณหรือว่าจะเลื่อนกิจกรรมไหนถอยหลังก็ได้ใช่ไหมครับแล้วในทางปฏิบัติในการนำไปใช้งานจริงคุณจะเลือกใช้วิธีการที่1หรือวิธีการที่2ก็ได้ไม่ผิดจริงๆไม่มีอะไรการันตีด้วยวิธีการที่1หรือวิธีการที่2เนี่ยจริงๆถ้าเกิดคุณใช้2วิธีการผลลัพธ์ที่ได้ออกมาอาจจะแตกต่างกันนะครับถ้าคุณคำนวณด้วยวิธีการที่1กับคำนวณวิธีการที่2ผลลัพธ์ที่ได้จาก2วิธีการนี้อาจจะแตกต่างกันแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีว่าวิธีการที่1หรือวิธีการที่2จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า แต่เหตุผลที่อาจารย์มักจะใช้เลือกใช้วิธีการที่สองเพราะมันสะดวกกว่าแล้วก็คำนวณง่ายแต่จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกมันไม่ได้มีแค่2วิธีนี้มันมีประมาณ10กว่า20วิธีที่คุณสามารถใช้ในการพิจารณาความสำคัญกิจกรรมได้ถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้เรียนต่อปริญญาโทนะครับเรียนตีแค่นี้ก็โอเคสมมติย้อนกลับไปนะครับเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกแล้วในการทำ resource allocation เราจะเริ่มทำการปรับแผนงานจากวันแรกของโครงการที่มีปัญหาก็คือวันที่7ที่เรามีทรัพยากรไม่พอเรามีคนงานแค่40คนแต่วันที่7ต้องใช้ถึง58คนนั้นเราจะเริ่มทำการปรับแผนงานจากวันที่7นะครับโดยที่คุณจะต้องคำนวณความสำคัญของกิจกรรมทั้ง4กิจกรรมว่า4กิจกรรมนี้กิจกรรมไหนมีความสำคัญมากกว่านะครับแล้วกิจกรรมที่มีความสำคัญน้อยกว่าจะถูกเลื่อนถอยหลังไปลองดูวิธีการโอเคนะครับสมมุติว่าอาจารย์จะคำนวณจะทำ resource allocationโดยคำนวณความสำคัญของกิจกรรมจาก early start และ total float ที่ใช้ในหนังสืออาจารย์สันติที่ใช้วิธีการในหนังสืออาจารย์สันตินะครับอันนี้โครงการประกอบว่า10กิจกรรมก็โครงการเดิมที่เราใช้มาประจำความต้องการใช้ทรัพยากรนะครับอันนี้จากโครงการก่อสร้างนี้อาจารย์ไปคำนวณ early start early finish และ total float ออกมาได้เลยโดยใช้เทคนิค CPMหลังจากที่คำนวณ CPM เรารู้ early start early finish และ total float ออกมานั้นจากตรงนี้เนี่ยอาจารย์สามารถมาพิจารณา priority ของมันได้นะครับดูนะครับกิจกรรมไหนที่มี early start มาก่อนนั้นผมจะไล่ early start กิจกรรมที่1นะครับ early start คือวันที่0แสดงว่ามีความสำคัญสูงสุดในที่นี้อาจารย์ให้priority ยิ่งเลขน้อยยิ่งมีความสำคัญมากนะครับเลข1มีความสำคัญมากกว่าเลข9ยิ่งเลขน้อยยิ่งมีความสำคัญมากนะครับเราดูจาก early start ก่อนกิจกรรมที่1มี early start ที่น้อยที่สุดนั้นกิจกรรมที่1มี priority เท่ากับ1กิจกรรมที่2 early start วันที่1ก็คือ priority 2กิจกรรมที่3 early start มาพร้อมกับกิจกรรมที่8กิจกรรมที่3 early start มาพร้อมกับกิจกรรมที่8นั้นดู total float total float อันนี้เท่ากับ0 total float กิจกรรมที่8เท่ากับ2แสดงว่ากิจกรรมที่3มี priority อันดับ3กิจกรรมที่8มี priority อันดับ4เห็นไหมครับโอเค3เสร็จกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมที่4 5 6แล้วก็9กิจกรรมที่4 5 6 9มี early start เท่ากันดู total float นะครับ total float ของ5น้อยที่สุดก็คืออันนี้มีความสำคัญอันดับ5 total float ของ4กับ6เท่ากันก็คือ1แสดงว่ามีความสำคัญอันดับ6เท่ากันแล้วก็ total float ของกิจกรรมที่9นะครับ early start เท่ากัน total float มากกว่าเขาอันนี้ก็เป็นอันดับที่7โอเคนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่กิจกรรมที่7 early start วันที่9เป็นลำดับที่8นะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมที่10 early start วันที่11มีความสำคัญอันดับที่9งั้นจากตรงนี้เราสามารถเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรมได้ในตัวอย่างนี้อาจารย์ให้ตัวเลขน้อยมีความสำคัญมากกว่าตัวเลขมากแต่ทางปฏิบัติคุณให้เลขมากมากกว่าเลขน้อยมันดีกว่านะครับโอเคอันนี้รู้ความสำคัญของแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะครับเราจะเริ่มทำการทำ resource allocation นะครับเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูใน Excel นะครับอาจารย์เปิด Excel เดิมมาวันนี้ผมเหนื่อยแต่เมื่อคืนนอนไม่ค่อยพอโอเคอาจารย์คำนวณให้ดูตัวอย่างใน Excel นะครับ หรืออาจารย์ขอเพิ่มความสำคัญของกิจกรรมลงไปนิดหนึ่งที่คำนวณอันนี้อาจารย์แป๊บนะครับแป๊บอะไรเสร็จนะเวลาทำแล้วมันชอบงงไปงงมาว่าแชร์ไม่แชร์ไหนเซลล์ผมน่ะอันนี้อาจารย์อันนี้คือตัวอย่างของเราอาจารย์ทำแต่หน้านี้แล้วกันอาจารย์ขี้เกียจเขียนใหม่อันนี้เมื่อกี้เราคำนวณ priority ของกิจกรรมมันแล้วโอเคนะครับอันนี้คือความต้องการของทรัพยากรในแต่ละวันนะครับเมื่อกี้อาจารย์ว่าสมมุติว่าเรามีคนงานจำกัดอันนี้ทุกคนเห็นหน้า Excel อยู่นะครับเห็นหน้า Excel อยู่โอเคสมมุติว่าเรามีคนงานจำกัดอยู่40คนสมมุติเรามีคนงานจำกัดอยู่40คนไม่มีมากกว่านี้ละหาไม่ได้ละโอเคนะครับอันนี้ความต้องการใช้คนงานตามแผนงานก่อสร้างถ้าเกิดคุณมีคนงานจำกัดอยู่40คนแปลว่าล่ะแปลว่าปัญหาจะเริ่มต้นเกิดขึ้นที่วันที่7ไหมครับปัญหาจะเริ่มต้นเกิดขึ้นที่วันที่7เพราะวันที่7ต้องใช้58ตามแผนต้องใช้58คนมีแค่40คนนั่นแปลว่าคุณจะต้องคำนวณว่าแล้วไอ้วันที่7เนี่ยมันมีกิจกรรมไหนบ้างนะครับที่คุณทำอยู่กิจกรรมไหนมีความสำคัญมากที่สุดกิจกรรมไหนมีความสำคัญน้อยสุดให้ถอยหลังไปมากสุดเก็บเอาไว้แล้ววันที่7จะมีกิจกรรมเท่าไหร่โอเควันที่7จะมีกิจกรรมนี้กิจกรรมที่4 5 6วิกาการกิจกรรมที่มีความสำคัญน้อยสุดคือกิจกรรมที่9ก็คือภูมิสถานผมทดลองขยับไฟหลังไป1 วันจริงๆเรื่องผมขยับไฟหลังไป1 วันเนี่ยมันหายไหมอันนี้ก็ยังติดอยู่จริงๆผมควรต้องถอยไป2 วันก็มีโอเคนะครับผมถอยไป2 วันอันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่คุณถอยกิจกรรมข้างหน้าคุณต้องดูด้วยว่ามันไปมีผลต่อกิจกรรมข้างหลังที่ตามมาไหมเช่นผมถอยกิจกรรมที่7แล้วผมขอถอยกิจกรรมที่9ไปคุณต้องดูว่ากิจกรรมอะไรตามกิจกรรมที่9แล้วถอยไปมันกระทบไหมกรณีนี้กิจกรรมที่10ตามกิจกรรมที่9ผมถอยกิจกรรมที่9ไป2 วันกิจกรรมที่10รออยู่ตรงนี้ไม่กระทบอะไรเพราะว่ากิจกรรมที่10รอกิจกรรมที่7และ9เสร็จกิจกรรมที่10ถึงจะเริ่มต้นได้นั่นไม่กระทบอันนี้ถามอาจารย์ไหมครับอันนี้อาจารย์ถอยกิจกรรมที่9ไป2 วันถามว่าผมถอยกิจกรรมที่9ไป2 วันคนงานผมพออยู่ไหมเพราะผมขาดอยู่ผมมีแค่40คนแต่ใช้48คนแสดงว่าก็ยังไม่พออยู่ดีแสดงว่าต้องมีกิจกรรมอื่นที่ถูกถอยหลังอีกกิจกรรมไหนถูกถอยหลังงั้นคุณกลับไปดูเลยกิจกรรมไหนบ้างเหลือกิจกรรมที่4 5 6แน่นอนกิจกรรมที่5มีความสำคัญมากที่สุดยังไงก็ไม่ไปไหนนั้นตอนนี้เหลือกิจกรรมที่เป็นแคนดิเดตที่ต้องถูกถอยคือกิจกรรมที่4และ6เนื่องจาก priority เท่ากันเนื่องจาก4และ6มี priority เท่ากันคำถามคือเราจะเลื่อน4หรือเลื่อน6ถอยหลังพอ priority เท่ากันคุณเลื่อนอะไรก็ได้ตามอำเภอใจงั้นสมมุติในกรณีนี้อาจารย์ว่าเอ้ยผมมีอยู่40คนงั้นผมพยายามใช้วันที่7 8ให้ใกล้40คนมากที่สุด ผมจะลองเลื่อนกิจกรรมที่6ถอยหลังถอยกี่วันถอย1วันหายไหมถอย1วันก็ยังมีปัญหาอยู่แสดงว่าผมจะต้องถอย2วันพอผมถอย2วันปั๊บเหลือ38พอไหมพอแล้วแต่ปัญหาที่มันตามมาคืออะไรพอผมถอย6บ๊อบเนื่องจากกิจกรรมที่7ตาม predecessor ของมันนะครับตามระดับความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม6กับ7พูดง่ายคือเนื่องจากกิจกรรม7ตามกิจกรรม6ถ้าเกิดคุณไปดูตัวอย่างเพราะเนื่องจาก7ตาม6ปั๊บพอ6ถูกดันออกมาเป็นไง7ถูกดันเพราะ7ต้องรอให้6เสร็จก่อน7ถึงจะเริ่มได้ถูกไหมครับเพราะ7ถูกดันเสร็จอะไรตาม7เนื่องจาก10ตาม7นั้น10ก็จะถูกดันโครงการก่อสร้างก็ระยะเวลาเพิ่มขึ้น1วันจาก12เป็น13วันเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆในการทำ resource allocation เราเลือกกิจกรรมที่มีความสำคัญน้อยกว่าถอยหลังแต่ในการเลือกกิจกรรมที่มีความสำคัญน้อยกว่าถอยหลังคุณต้องดูว่าแล้วมันมีกิจกรรมอะไรที่มันตามกิจกรรมที่เราเลื่อนถอยหลังออกมาเช่นเมื่อกี้นี้ผมเลื่อนกิจกรรมที่6ถอยหลังไป2วันแต่เนื่องจากกิจกรรม7ตามกิจกรรม6 7ต้องรอให้6เสร็จก่อนเพราะฉะนั้น7ก็ถูกดันพอ7ถอยหลังดันออกมาเสร็จเนื่องจาก10ตาม710ก็ถูกดันถอยหลังโครงการก่อสร้างก็เลยจะดีเลย์ไป1วันจากเดิมใช้เวลา12วันจะต้องใช้เวลา13วันเพื่อทำให้เสร็จถ้าเกิดคุณมีคนงานจำกัดแค่40คนทันไหมครับทันไหมทันอาจารย์ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะบอกคือในการทำ resource allocation นะครับในการทำ resource allocation ปัญหาที่มักจะตามมาคือโครงการคุณมีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคุณมีทรัพยากรจำกัดเพราะคุณมีทรัพยากรจำกัดกิจกรรมจะถูกดันดีเลย์ถอยหลังเพราะกิจกรรมถูกดันดีเลย์ถอยหลังมันมีโอกาสสูงมากที่โครงการคุณจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเหมือนในตัวอย่างนี้จากเดิมใช้เวลา12วันเวลาจะเพิ่มขึ้นอีก1วันเป็น13วันเนื่องจากมันถูกดันต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า Resource Leveling โครงการระยะเวลาไม่เพิ่มขึ้นระยะเวลาโครงการไม่เพิ่มขึ้นในการทำ Resource Leveling เพราะมันปรับอยู่ในช่วงตัว total float แต่ในการทำ Resource Allocationมันไม่ถูกขยับในช่วง total float แล้วมันถูกดันเพราะว่าทรัพยากรไม่พอพอทรัพยากรไม่พอปั๊บมันถูกดันกันเป็นต่อเป็นทอดผลสุดท้ายตามมาคือระยะโครงการในการทำ resource allocation ระยะโครงการมีแนวโน้มที่จะยาวขึ้นโอเคไหมครับจะมีคำถามข้อสงสัยถามนี่เมื่อกี้นี้อาจารย์ทำ resource allocation ให้ดูตัวอย่างเนี้ยเรามีทรัพยากรแค่ประเภทเดียวสมมติว่าถ้าผมต้องทำ resource allocation แล้วมีทรัพยากรที่ในโครงการ5ประเภทอาจารย์ใช้คำว่า R1 R2 R3 R4 R5 สมมตินี่คือกิจกรรมโครงการก่อสร้างของผมนะครับนี่คือโครงการก่อสร้างของผมนะครับนี่คือทรัพยากร5ประเภทที่เรานะครับนี่คือทรัพยากร5ประเภทที่เราเช่นกิจกรรม A ใช้เวลา8วันไม่มีกิจกรรมก่อนหน้านะครับใช้ทรัพยากรประเภทที่1วันละ1หน่วยประเภทที่2วันละ3หน่วยประเภทที่3วันละ2หน่วยประเภทที่4วันละ1และประเภทที่5วันละ2 R1 ก็จะเป็นคนงาน R2 เป็นช่างไม้ช่างเหล็กช่างปูนช่างเชื่อมอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮรถเครนรถบดรถอะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะครับมาคือทรัพยากรอะไรก็ได้นั้นสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการให้เราวางแผนโครงการก่อสร้างนะครับของโครงการนี้ภายใต้ทรัพยากรที่ผมมีอยู่อย่างจำกัดพูดง่ายคือผมมี R1 จำกัดแค่7หน่วย ผมมี R2 จำกัดแค่12หน่วย R3 จำกัด12 R4 จำกัด16 R5 จำกัดอยู่9หน่วย คำถามคือเราจะวางแผนโครงการก่อสร้างนี้ถ้าเกิดเราเขียนเป็นบาร์ชาร์ตเหมือนเมื่อกี้นี้ทรัพยากร5ประเภทคางเหลืองหนึ่งวิธีการก็คือก่อนอื่นนะครับคุณจะต้องคำนวณ priority ของกิจกรรมก่อนนะครับคุณต้องคำนวณ priority ของกิจกรรมสมมุติว่าในโครงการนี้นะครับผมใช้ priority ของกิจกรรมเป็น early late start แต่ว่าใช้เป็น late start ว่าถ้า late start มาก่อนถือว่ามีความสำคัญมากถ้าโครงการนี้ผมใช้ late startนะครับถ้าเลทสตาร์ทมาก่อนถือว่ามีความสำคัญมากกว่านะครับจะเป็นยังไงอ่ะไม่รู้อันนี้รู้สึกไม่รู้ลูกศิษย์ผมจะคำนวณผิดหรือเปล่าลองดูนะครับเริ่มต้นนั้นก่อนอื่นเราต้องคำนวณ priority ของกิจกรรมถ้า priority ของกิจกรรมเราคือเลทสตาร์ทนะครับเราก็ต้องคำนวณ CPM ก่อนเพื่อหาเลทสตาร์ทของกิจกรรมนะครับคำนวณ CPM โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึง resource นะครับเพื่อหา late start จริงๆมันมี priority บางตัวที่ไม่ต้องคำนวณ CPM ก็ได้เช่นอาจจะดูแต่ duration ก็ได้ก็มีนะครับหรือดูจากอื่นๆก็มีแต่โอเคในที่นี้เราเลือก late start เป็น priority ครับดูนั้นผมคำนวณ CPM ตึ๊บได้ late start ของกิจกรรมทุกกิจกรรมออกมาช่องไหนคือเลทสตาร์ทช่องหน้าซ้ายสุดคือเลทสตาร์ทช่องนี้คือเลทสตาร์ทของทุกกิจกรรมจากการคำนวณ CPM ของเราอันนี้เป็นโหนดไดอะแกรมนะครับโอเคผมได้เลทสตาร์ทแล้วพอผมได้เลทสตาร์ทเสร็จผมจะรู้ priority ของมันนะครับวิธีการก็คือดูยากจังวิธีการก็คือเราจะเริ่มคำนวณจากเราจะคำนวณเป็นทาบูล่าแล้วคำนวณเป็นตารางเราจะไม่คำนวณเป็นบาร์ชาร์ตนะครับวิธีการในการคำนวณลักษณะนี้นะครับเราจะเริ่มจากวันเริ่มต้นของโครงการสมมุติว่าผมให้โครงการเริ่มต้นที่วันที่0นั้นที่วันที่0นะครับโครงการผมสามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้างนะครับผมสามารถเริ่มกิจกรรมอะไรได้บ้างที่วันที่0ก็ย้อนกลับไปดูที่ความสัมพันธ์ตรงนี้กิจกรรม A มีกิจกรรมก่อนหน้าไหมไม่มีกิจกรรม B มีกิจกรรมก่อนหน้าไหมไม่มีกิจกรรม C มีกิจกรรมก่อนหน้าไม่มี D ไม่มีกิจกรรมก่อนหน้ากิจกรรม A B C D เป็นกิจกรรมซึ่งไม่มีกิจกรรมก่อนหน้าแสดงว่าที่วันเริ่มต้นของโครงการหรือวันที่0เราสามารถที่จะเริ่มกิจกรรม A B C D ได้พร้อมๆกันถูกต้องไหมเนื่องจากไม่มีกิจกรรมอะไรก่อนหน้ามันเลยเพราะนั้นที่วันที่0เราสามารถเริ่มกิจกรรม A B C D ได้พร้อมๆกันดูนะครับวิธีการเราจะเริ่มเขียนเป็นตารางตรงนี้นะครับอาจารย์จะให้ตัวนี้เป็นวันที่กิจกรรมตรงนี้คือ eligible activity ก็คือกิจกรรมที่มันสามารถเริ่มต้นได้นะวันนั้นนะครับกิจกรรมที่มันสามารถเริ่มต้นได้นะวันนั้นนะครับค่าลำดับความสำคัญหรือ priority ในที่นี้ priority ก็คือearly start ของlate start ของกิจกรรมคือตัวเลขอยู่ในข้างหน้านี่ครับ late start ของกิจกรรม B เท่ากับ0ถูกไหมครับ late start กิจกรรม B เท่ากับ0เราใช้ late start เป็น priority late start กิจกรรม A เท่ากับ1 B เท่ากับ1นะครับ late start A เท่ากับ1 late start D เท่ากับ1 late start C เท่ากับ2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตัวเลข late start นั่นเองเราใช้ late start เป็น priority นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราเขียนความต้องการทรัพยากรของแต่ละกิจกรรมลงไปเช่นกิจกรรม B ต้องการทรัพยากร R1 5หน่วย4หน่วย2หน่วย1หน่วย2หน่วยนะครับต้องการทรัพยากร R1 ถึง R5 อย่างละ5 4 2 1 2มาจากไหนนะครับก็คือตรงนี้ความต้องการทรัพยากรของกิจกรรม B 5 4 2 1 2 นะครับเหมือนการความต้องการทรัพยากรกิจกรรม A เท่ากับ1321213212มาจากไหนนะครับ13212มาจากไหน13212โอเคนะครับอ่ะมีผมลบนี่ก็ได้จะได้ไม่งงไม่ต้องมีก็ได้นะครับมีแล้วเดี๋ยวงงมีเยอะแล้วงงอ่ะแล้วไฟใหญ่กิจกรรมดีความต้องการใช้ทรัพยากรคือ3231432314ถูกไหมครับแล้วก็4ก็ว่าไปตรงนี้คือความต้องการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทของแต่ละกิจกรรมโอเคนะครับตรงนี้คือระยะเวลาของกิจกรรม9วัน8วัน7วันระยะเวลากิจกรรม A ระยะเวลา8วันกิจกรรม B ระยะเวลา9วันกิจกรรม C แล้วก็6วัน D 7วันนี่คือระยะเวลาของกิจกรรมนะครับนั้นเวลาคำนวณเราจะต้องตัดสินใจว่ากิจกรรมไหนเริ่มกิจกรรมไหนเลื่อนนะครับกิจกรรมไหนเริ่มกิจกรรมไหนเลื่อนนะครับดูยังไงนะครับข้างบนตรงนี้คือตัวเลขทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด R1 7หน่วย R2 12หน่วย R3 12 R4 16 R5 9นะครับสมมติที่วันที่0ผมบอกว่า eligible activity คือกิจกรรมที่สามารถเริ่มต้นได้นะครับกิจกรรมที่มีสามารถเริ่มต้นได้ในวันที่0คือ A B C D เนื่องจาก4กิจกรรมนี้ไม่มีกิจกรรมก่อนหน้าแสดงว่ามันสามารถเริ่มต้นได้เลยที่วันเริ่มต้นของโครงการนะครับวิธีการในการดูคือเราจะเริ่มจากกิจกรรมที่มีความสำคัญสูงสุดก่อนกิจกรรมที่มีความสำคัญสูงสุดกิจกรรม B เนื่องจาก priority สูงสุดนะครับกิจกรรม B เราจะเอาทรัพยากรให้กิจกรรม B ไปก่อนนะครับกิจกรรม B ได้ใช้ R1 กับ5หน่วย R2 ใช้ไป4 R3 ใช้ไป2 1 2นั้น B ใช้ไปแล้ว5 4 2 1 2นะครับสั่งให้ B เริ่มนะครับสั่งให้ B เริ่ม B ใช้5 4 2 1 2โอเคดูต่อนะครับพอ B เริ่มเสร็จ B ใช้เวลา5หน่วย R1 มีอยู่7ใช้ไป5เหลืออยู่2มีอยู่7ถูกไหมครับใช้ไป5นั้นเหลืออยู่2นั้นตอนนี้เรามีกิจกรรม A กับ D ที่มีความสำคัญรองลงมาเราบอกว่าโอเคกิจกรรม A หรือ D เราให้กิจกรรมไหนก็ได้เริ่มต้นเนื่องจากมีความสำคัญเท่ากันนั่นผมว่าอาจารย์ว่าให้ใช้ A ให้เริ่ม A A ใช้ R1 51 5บวก1เท่ากับ6เรามีอยู่7เกินไหมไม่เกิน3บวก4เท่ากับ7แล้วมี12เกินไหมไม่เกินต้องเช็คทุกทรัพยากรนะครับ2เราใช้ B กิจกรรม B ใช้2หน่วยกิจกรรม A ใช้2หน่วย2บวก2ใช้รวมกันเท่ากับ4หน่วยแล้วมีทั้งหมด12เกินไหมไม่เกิน1บวก1กิจกรรม B ใช้1หน่วยกิจกรรม A ใช้1หน่วยสำหรับ R4 1บวก1เท่ากับ2นะครับ1บวก1เท่ากับ2เรามี16เกินไหมไม่เกิน2บวก2เท่ากับ4เรามี9เกินไหมไม่เกินเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราสามารถเริ่มต้นกิจกรรม A ได้ก็สั่งให้เริ่ม A น้ำกี้เราเริ่ม B เริ่ม A ทรัพยากรยังเหลืออยู่ไหมลองดูกิจกรรม B เป็นความกิจกรรมที่มีความสำคัญระดับที่3ก็จะลองเริ่มกิจกรรมทดลองเริ่มกิจกรรม Bกิจกรรม B ใช้ R1 3 หน่วยแต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราใช้ R1 ไป5และ1ใช้ไปแล้ว6หน่วยถ้าใช้ D อีก3หน่วยรวมกัน5บวก1บวก3เท่ากับ9เรามีอยู่7แสดงว่าถ้าทำกิจกรรม D ด้วย R1 จะไม่เพียงพอถูกไหมถ้าทำกิจกรรม D ด้วยต้องใช้ R1 รวมทั้งหมดเท่ากับ9หน่วย5บวก1บวก3แต่เรามี R1 แค่7หน่วยเพราะฉะนั้นเรา R1 จะไม่เพียงฉะนั้นเราต้องตัดสินใจเลื่อนกิจกรรม D ถอยหลัง ทดลองดูว่ากิจกรรม C ถ้าเกิดว่าเราเริ่มกิจกรรม C ใช่ไหมกิจกรรม C มีความสัมพันธ์ระดับสุดท้ายเนื่องจาก C ใช้ R 1เท่ากับ0หน่วย0บวก5บวก1เรามีอยู่7ผ่าน C ใช้กิจกรรม R 2เท่ากับ1หน่วย4บวก3เท่ากับ7บวก1เท่ากับ8เรามี12ผ่าน R 3 1หน่วยบวก2บวก2เรามี12ผ่าน1บวก1บวก1เรามี16ผ่าน2บวก2บวก2มันมี9ผ่านเพราะฉะนั้นเราสามารถเริ่มกิจกรรม C ด้วยนั่นแปลว่าการตัดสินใจของเราที่วันที่0นะครับเราตัดสินใจเริ่มกิจกรรม B A และ C โดยที่กิจกรรม D จะถูกเลื่อนไปทำในวันหลังทันไหมครับทันไหมคำถามคือแล้ววันที่เราต้องตัดสินใจในวันต่อไปคือวันที่เท่าไหร่ดูนะครับถ้าโครงการเริ่มวันที่0กิจกรรม B ใช้เวลา9วันกิจกรรม B จะเสร็จวันที่9กิจกรรม A ใช้เวลา8วันกิจกรรม A จะเสร็จวันที่8กิจกรรม C ใช้เวลา6วันกิจกรรม C จะเสร็จวันที่6เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอันนี้ใส่9 8 6เพราะฉะนั้นถ้าคุณดูกิจกรรม C จะเสร็จก่อนกิจกรรม A และ B นั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อกิจกรรม C มันเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือ C จะคืนทรัพยากรกลับไปที่ส่วนกลางพอ C คืนทรัพยากรที่ตัวเองเอามาใช้กลับไปที่ส่วนกลางการตัดสินใจใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นนั่นแปลว่าพอถึงวันที่6ครับเราต้องเริ่มมาตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่6ตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งคำถามคือวันที่6เราสามารถเริ่มต้นกิจกรรมอะไรได้บ้างแน่นอนกิจกรรม B และ A ยังไม่เสร็จก็ต้องทำต่อเนื่องมาถูกไหมครับกิจกรรม B และ A ไม่เสร็จก็ต้องทำต่อเนื่องมานี่เสร็จที่9นะครับคำถามคือนอกจาก B และ A แล้วมีกิจกรรมอะไรที่เราสามารถเริ่มต้นได้ในวันที่6ก็มีกิจกรรม D ที่ถูกเตะถอยหลังเมื่อกี้ D ถูกดีเลย์มาถามว่าในวันที่6เริ่ม D ด้วยได้ไหมนะครับเริ่ม D ไปพร้อมกับ B และ A ปัญหาคือ B A ใช้ R 1แล้วก็51 B ใช้ R 1 R 1แล้วก็5หน่วย A ใช้ R 1แล้วก็1หน่วย D ใช้ R 1แล้วก็3หน่วย3บวก1บวก5เท่ากับ8เรามีแค่7พอไหมไม่พอต้องถูกเลื่อนแสดงว่าณวันที่1ไม่สามารถเริ่มต้นกิจกรรมดีได้ณวันที่6ไม่สามารถเริ่มต้นกิจกรรมดีได้ถูกเลื่อนไปเพราะว่าทรัพยากร R1 ไม่พอเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ตัดสินใจทีเมื่อไหร่วันที่8มาถึงก่อนวันที่9วันที่8ถึงก่อนวันที่9นั้นวันที่8ตัดใจทีหนึ่งวันที่8เลยต่อเนื่องมากิจกรรม B เมื่อเสร็จก็ต่อเนื่องมามีกิจกรรมใดที่สามารถเริ่มต้นได้บ้างนะครับ D ก็ถูกเตะมาก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีหนึ่งนั้นลองที่ D เริ่มวันที่8ได้ไหมกิจกรรม D ลองเริ่มวันที่8ปรากฏว่า5บวก3 D ใช้ R 1เท่ากับ3หน่วย B ใช้ R 1กับ5หน่วย5บวก3เท่ากับ8แต่เรามี R 1แค่7หน่วยเป็นยังไงไม่พอแปลว่าต้องเลื่อนกิจกรรม D ออกไปแต่อีกเลื่อนไปอีกตัดสินใจทีวันที่เท่าไหร่วันที่9นะครับนั้นวันที่9มาตัดสินใจกันใหม่อีกทีนึงวันที่9คำถามคือ A B C เสร็จแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถเริ่มต้นได้วันที่9ดูนะครับกิจกรรมดูความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมตรงนี้กิจกรรม A เสร็จแล้วกิจกรรม B เสร็จแล้วกิจกรรม C เสร็จแล้วกิจกรรม D ยังไม่เริ่ม A กับ B เสร็จแล้วคุณสามารถเริ่มต้นกิจกรรม E ได้เห็นไหมครับ A กับ B เสร็จแล้วเริ่มต้น E ได้ A B C เสร็จแล้วเริ่มต้น F ได้G เริ่มต้นได้ไหมครับ G ยังเริ่มไม่ได้เพราะว่ากิจกรรม D ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นนะวันที่9นะครับแล้ววันที่9เราจะสามารถเริ่มต้นกิจกรรม B E และ F ได้เดี๋ยวนะครับในวันที่9เราสามารถเริ่มต้นกิจกรรม D E และ F ได้ดังนั้น eligible activity ในวันที่9จึงมีกิจกรรม D F และ E ทันไหมครับมีกิจกรรม D F และ E นั้นคุณต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมด้วยว่ากิจกรรมไหนเสร็จแล้วกิจกรรมไหนจะสามารถเริ่มต้นได้ในวันที่9จะมีกิจกรรม D F และ E ที่สามารถเริ่มต้นได้ค่าความสำคัญนะครับlate start ตัว D คือ1 late start ของ F และ E คือ9และ11ไปดู late start ของ F วันที่9 late start E อยู่ที่11เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ late start ลงไปผมเริ่มเหนื่อยเริ่มหมดแรงเริ่มคิดไม่ทันนั้นตรงนี้คือความต้องการใช้ทรัพยากรของกิจกรรม F ตรงนี้คือความต้องการใช้ทรัพยากรของกิจกรรม E ที่เกิดขึ้นไปดูนะครับนี่คือความต้องการใช้ทรัพยากรกิจกรรม F นี่คือความต้องการใช้ทรัพยากรกิจกรรม E คำถามคือวันที่9เราควรจะเริ่มต้นกิจกรรมไหนนะครับวันที่9เริ่มต้นกิจกรรมไหนอ่ะไล่ดูนะครับกิจกรรม D ความสำคัญสูงสุดเริ่มต้นกิจกรรม D ก่อนถูกเตะมานานแล้วดังนั้น D ใช้ไป3 2 3 1 4นะครับกิจกรรม D ใช้เวลา7วันถ้าเริ่มต้นวันที่9 9บวก7 D เสร็จวันที่16โอเคนะครับนี่วันที่10กิจกรรม F มีความสำคัญรองลงมาถ้าทำ F ไปพร้อมกับ D ด้วยได้ไหมเช็คว่าความรีซอสเราพอไหม3บวก1เท่ากับ4เรามี7ผ่าน4บวก2เท่ากับ6เรามีอยู่12ผ่าน3บวก1เท่ากับ4เรามี12ผ่าน1บวก1เท่ากับ2มี16ผ่าน4บวก0เท่ากับ4เรามี9ผ่านนั่นแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นกิจกรรม F ด้วยได้เลยคำถามคือ F เริ่มต้นวันที่9 F ใช้เวลา13วัน9บวก3เท่ากับเท่าไหร่22เสร็จวันที่22โอเคนะครับอ่ะโอเค9ศึกษาเสร็จวันที่22เมื่อกี้เราตัดสินใจแล้วเริ่ม D เริ่ม F ไปแล้วลอง E ซิว่าทำ E ไปด้วยพร้อมกันเลยจะได้ไหม E ใช้ R resource กับ1 2 1 1 2นะครับอ่ะลองดู E ถ้าทำ E ไปด้วยจะใช้ R 1เท่ากับ1บวก1บวก3เท่ากับ5เรามี7ผ่าน2บวก4เท่าบวก2เรามีอยู่12ผ่าน1บวก1บวก3เรามี12ผ่าน1บวก1บวก1เรามี16ผ่าน2บวก0บวก4เรามี9ผ่านแสดงว่าวันที่9เราก็สามารถเริ่ม E ไปด้วยได้เริ่มต้นวันที่9 E ใช้เวลา11วันแสดงว่า E เสร็จวันที่20ทันไหมครับ20นั้นเราตัดสินใจอีกทีวันไหนเราตัดสินใจอีกทีวันที่16นะครับเพราะ16มาถึงก่อนแล้ววันที่16ตัดสินใจอีกทีหนึ่งคำถามคือวันที่16กิจกรรมอะไรเสร็จแล้ว A B C D A B C D เสร็จกิจกรรมไหนที่สามารถจะเริ่มได้ก่อนอื่น F กับ E ต่อเนื่องมานะครับอันนี้เสร็จวันที่22ต่อเนื่องมาเสร็จวันที่22คำถามคือ F กับ E ต่อเนื่องมา F กับ E ใช้ทรัพยากรอันหนึ่งเป็น2หน่วยแล้วทำ H ได้ไหมนะครับแต่อาจารย์ขอลบนี้ออกนะจะได้ไม่เนี่ยครับอาจารย์ขอลบออกนิสิตจะได้ไม่งงกันโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้แล้วอ่ะเมื่อกี้ F กับ E ต่อเนื่องมา F เสร็จ20 E F เสร็จ22 E เสร็จ20 F กับ E ต่อเนื่องมา H เมื่อกี้ A B C D เสร็จแล้ว A B C D เมื่อกี้เสร็จไปแล้ว E กับ F กำลังทำถามว่าพอ A B C D เสร็จ G เริ่มต้นได้ H เริ่มต้นได้เพราะฉะนั้นณวันที่16จึงมี eligible activity เพิ่มมาคือ H กับ G กิจกรรมที่สามารถเริ่มต้นได้คือ H กับ G ที่เริ่มต้นมา H priority late start วันที่8 G วันที่12 F กับ E ทำต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูถ้าเกิดเริ่มต้น H ใช้ R1 7 หน่วยแต่เรามี F กับ E ใช้ไปแล้ว2หน่วย7บวก2เท่ากับ9พอไหมไม่พอเพราะนั้นต้องตัดสินใจเลื่อน H ออกไปตัดใจเลื่อน H ออกไปนะครับเพราะนั้นลอง G ได้ไหม G ใช้ R1 1หน่วย1บวก1บวก1เท่ากับ3เรามี7ผ่าน6บวก4เท่ากับ10บวก2เท่ากับ12มี12ผ่าน1บวก1บวก0เรามี12ผ่าน1บวก1บวก1เรามี16ผ่าน0บวก2บวก5เรามี9ผ่านนั้นเราสามารถเริ่มต้น G ได้คำถามคือ G เริ่มต้นวันที่16 G ใช้เวลา10วันนั้น G เสร็จที่20อ่ะพอละอาจารย์ที่เกียจไล่เลยที่เหลือคุณไปไล่เอาสุดท้ายคุณจะต้องทำอย่างนี้ไปจนกระทั่งจบโครงการจนกระทั่งกิจกรรมสุดท้ายของโครงการเสร็จแล้วคุณก็จะรู้ว่ากิจกรรมไหนเริ่มต้นวันไหนและเสร็จวันไหนนะครับนี่คือหลักการในการทำ Resource Allocation แบบที่คุณมีทรัพยากรหลายประเภทนิ่งไปคำถามคือมีใครเข้าใจผมบ้างไหมในการทำ resource allocation